ที่เกือบล้านที่ซื้อมาอุ้ยตายแล้วตายแล้วฟินนี่7 8ขวบแล้วนะฮะคนปู่โอ้ย7 8ขวบแล้วก็ให้ลูกมาเยอะแล้วให้ได้ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่อาจจะแบบห่างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยห่างหน่อยก็ใช้นี่คือคุณฟินใช่ครับคุณฟินซึ่งเป็นคนสร้างฟาร์มนี้ก็เรียกได้ว่าช่วยกันก็ช่วยกันก็ช่วยกันคุณฟินนี่เรานำเข้ามาจากที่ไหนจริงๆอเมริกาครับตัวนี้แต่ว่าเหตุผลที่ด้วยราคาสูงเพราะว่าเขาอาจจะแบบด้วยตำแหน่งที่เขาประกวดมาคือหมาเขาได้อะไรเขาได้อะไรจริงๆได้มาหลายประเทศมากครับ7ประเทศก็จะมีทั้งอเมริกาฟิลิปปินส์ไทยแลนด์แถวโซนพวกเซอร์เบียพวกอะไรเงี้ยเขาก็มีไปประกวดมาซึ่งเขาก็คว้าแชมป์มาเยอะมากใช่ก็เลยกลายเป็นคุณพ่อเป็นปู่ไปแล้วปู่แล้วแต่ว่าตัวนี้โดดเด่นตรงไหนผมอยากรู้อ่ะสมมติเราคุยถึงเรื่องตัวนี้ดีมากแล้วในความโดดเด่นง่ายๆถ้าพูดภาษาให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายครับเรามองแค่เนี่ยขนที่มันเยอะอย่างเงี้ยทุกคนใฝ่ฝันอยากได้หมาที่ขนอย่างนี้แล้วหน้าลักษณะอย่างนี้เราอาจจะไม่ต้องลงดีเทลว่าจะต้องโครงสร้างข้างในเป็นยังไงเพราะจริงๆลูกค้าส่วนใหญ่ของผมเป็นคนที่รักหมาเบสิกทั่วไปอยากได้หมาสวยแต่ไม่ได้ต้องการไปประกวดเพราะการหมาไปประกวดตัวนึงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเราหรอกครับก็เหมือนเดินสายไปเรื่อยก็อยู่กับแฮนเดอร์ที่มีอาชีพที่จูงหมาเพราะฉะนั้นจะไม่เข้าใจใช่ไหมคุณบอยไม่เข้าใจทั่วไปง่ายๆสมมติว่าคุณมีหมาตัวหนึ่งแล้วจะอยู่สายประกวดหมาตัวนั้นจะอยู่กับแฮนเดอร์ก็คือผู้ดูแลหมาคนคนนี้จะเป็นคนที่ฝึกให้หมามันแบบยืนอย่างนี้เวลายืนก็อยู่อย่างนี้แล้วตีหางอยู่ตีหางผมเคยเห็นแล้วก็จับเชือกไว้ตีหางฟูแล้วก็หมาก็ต้องอยู่แบบนั้นไปตามงานประกวดไปอาจจะประกวดประเทศไหนอยากเข้าตำแหน่งประเทศไหนก็ไปทุกประเทศจริงๆแล้วสำหรับคนที่จะเริ่มเลี้ยงป๋องคุณนัทแนะนำยังไงดีมาสมมติมาที่นี่จริงๆสำหรับเราเราคุยก่อนสามารถจริงๆเรามีช่องทางด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับเรามีช่องทางการติดต่อเยอะมากเช่นช่อง YouTube แฟนเพจเว็บไซต์เพื่อนเราจะค่อนข้างโชว์หมาที่เป็นเรียลไทม์อย่างเช่นสมมติว่าถ่ายรูปวันนี้ลงวันนี้อีก 2-3 วันหมามีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปผมก็จะส่งไปถ่ายรูปใหม่เพิ่มขึ้นใช่ครับเพื่อนลูกค้าเบื้องต้นเลยสามารถเช็คได้ผ่านเว็บไซต์ผ่านเพจผ่านช่อง YouTube เราได้จะแล้วก็ถ้าสนใจผมแนะนำว่าให้เข้ามาที่ฟาร์มเพราะการเข้ามาอย่างเงี้ยได้เห็นถึง1ของจริงนะของจริง2ได้เปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมราคาต่างกันบางทีเราเห็นภาพหมาก็ฟูเหมือนกันแต่ความแน่นความแน่นของขนเราไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาแต่เราต้องจับต้องสัมผัสดูไม่แน่พอมาดูปั๊บอันที่ดูในภาพนั้นอาจจะไม่รู้นิสัยเขาไงบางทีหลายคนเป็นอย่างนั้นหลายคนเป็นอย่างนั้นปุ๊บมาไอ้ตัวนี้ชอบตัวนี้เอาตัวนี้เพราะมันมองเราซื้อหมาเพราะถูกชะตาก็มีบางคนดูตัวนี้มาอย่างดีจากบ้านมาเจอตัวจริงเฮ้ยตัวนี้มันเหมือนแบบมันใช่สำหรับเราก็ด้วยเหตุผลอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าลูกค้าผมส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่ไปทำประกวดหรืออะไรก็เป็นคนที่รักน้องหมาอยากมีปอมสักตัวนึงอยู่บ้านแล้วเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยสักอาจจะไม่ได้เยอะ 2-3 ตัวแต่บางคนก็มีถึง 7-8 ตัว 10 ตัวซึ่งเลี้ยงเล่นธรรมดาที่บ้านแล้วข้อกำหนดล่ะว่าไอ้เลี้ยงหมาแบบเนี้ยต้องมีห้องแอร์มั้ยต้องกินอะไรต้องอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเลี้ยงปอมอะไรเงี้ยถ้าเข้ามาที่นี่นะครับของเราจะมีคู่มือให้เลยอุ้ยใช่มีแบบคู่มือเลยต้องสอบมั้ยต้องสอบไม่ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเราอยากให้บางทีทุกคนมาด้วยความแบบรักหมาก็จะแบบโอ้มาน่ารักเวลาเราพูดอะไรเข้าไปอ่ะก็จะล่องลอยหมายถึงว่าไม่ได้จำไม่ได้หรอกว่าเป็นเรื่องอะไรแต่พออยากคุยกับคุณใช่เขาตอนนี้เขาดูหมาเขากำลังอยู่เขาละโอ้หมาเพลิดเพลินเหมือนอยู่ในจินตนาการเพราะฉะนั้นเราต้องมีอย่างเงี้ยกลับบ้านให้เขาอ่ะเดี๋ยวพี่ไปซื้อของตามนี้เซ็ตคอกตามนี้ระวังเรื่องแอร์ยังไงพื้นลื่นมีผลต่อเรื่องขาเรื่องสะบ้าเคลื่อนกับหมาพันเล็กแบบนี้ยังไงเห็บหมัดต้องระวังแบบไหนการปล่อยสนามหญ้าทำให้มีเห็บหมัดไหมในคู่มือมีบอกหมดถึงบอกว่านี่ตัวนี้กินไผ่ทำไมอ่ะแพนด้าไม่ใช่แพนด้าสีเหมือนสีเหมือนนี่ชื่อไมมินไมก็จะเป็นสีขาวดำครับแต่ขาวดำที่มีคิ้วแต่ถ้าสีอย่างเงี้ยถ้าจะไปประกวดนะครับผิดตรงนี้นิดนึงตรงที่เขามีคิ้วจริงๆคุณต้องมีสีขาวดำไปเลยแต่คนชอบนะมันหายากมันน่ารักมันดูมีคิ้วมันดูมีอะไรถูกต้องแต่การประกวดต้องถ้าคุณชอบต้องไปยอมนะฮะเป็นหมาที่ผมรู้สึกนะโคล่ารู้สึกเลยว่ามันน่ารักมากๆเลยอ่ะอย่างผมค่อนข้างกลัวแบบหมาใหญ่หมาอะไรอย่างงี้แต่พอเจอพันนี้มันเหมือนแบบอันนี้เหมาะกับพี่หอยเหมาะหมากระเป๋านี่ชื่ออะไรจ๊ะอันนี้โคล่าครับโคล่าจ๊ะ
เขากัดไหมไม่เคยทำร้ายไม่เคยทำร้ายใครอยู่กับเด็กได้สบายมากได้ครับอุ้ยตายแล้วอยู่ได้หมดจริงๆลูกค้าผมก็เด็กเยอะครับโตไปด้วยพร้อมกันกับน้องหมาอะไรเงี้ยก็มีเยอะเห็นเยอะแล้วก็เขาอายุยืนนะหมาเล็กนี่อยู่นานใช่ใช่ครับปอมนี่ก็เลี้ยงง่ายในระดับหนึ่งกินน้อยเลยครับกินน้อยกินน้อยด้วยกินก็น้อยมือละประมาณ2ช้อนโต๊ะนิดๆนี่หมาหรือนกกินมันมีแค่ขนใช่คราวนี้พอเราคุยถึงเรื่องสีไปแล้วขนาดเราจะมีกี่ขนาดของปอมในสายพันธุ์ปอมนะครับต้องย้อนกลับไปว่าถ้าประวัติของปอมจริงๆเนี่ยมันเป็นหมาไซส์ใหญ่เป็นหมาลากจูงก็คือ300 400ปีมาแล้วก็มีการพัฒนาให้เล็กลงหมายถึงว่าก็เหมือนยีนด้อยใส่ยีนด้อยอะไรอารมณ์ประมาณนั้นทำให้เขาเล็กและกระทัดรัดน่ารักจนมาเป็นเหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นไซส์จริงๆอ่ะสำหรับที่นี่ผมจะแบ่งแค่เหมือนไซส์มาตรฐานผมใช้คำว่าไซส์มาตรฐานก็คือไซส์เล็กเพราะปอมจริงๆเป็นหมาพันเล็กผมใช้คำนี้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือหมาพันเล็กไซส์เล็กไซส์ปกติทั่วไปใช่น้ำหนักจะประมาณ2โล2โลครึ่ง2โล8หรือจะ3โลแก่มาอ้วนหน่อยก็ไม่เป็นไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอายุเยอะแล้วแต่อย่างที่พี่วิลลี่อุ้มเมื่อกี้ก็จะเป็นไซส์ทีคัพซึ่งหมาทีคัพเนี่ยเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นไซส์พวกนี้แหละแต่เขาแคร์แกลนด้วยตัวเขาเองนั่นคือไม่โตเท่านั้นโตสุดก็จะเล็กกว่าพวกนี้ค่อนข้างแบบครึ่งๆเลยครับเล็กพอสมควรแล้วก็ความเล่นความอะไรเขาจะเป็นหมาแบบแค่ขาสั้นๆไม่ได้แบบดูแอคทีฟสง่างามซึ่งแน่นอนถ้าเราจะเอาหมาไปประกวดเราก็คงไม่เลือกสายพันธุ์ที่เป็นไซส์ที่เป็นไซส์ทีครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าหมาทีครับเนี่ยเกิดจากพ่อแม่ทีครับมันไม่ใช่ผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเราลองจินตนาการง่ายๆว่าทีครับคือหมาที่เล็กเขาจะเอาช่วงตัวตรงไหนมาท้องเอาความสมบูรณ์ในร่างกายตรงไหนมามีลูกได้อย่างน้ำเชื้อบางตัวอาจจะมีกระจึ้งเดียวนิดหน่อยแทบจะไม่มีคุณภาพหมดลูกเท่านี้ใช่ไหมกระจึ้งนี่คือเมื่อกี้คุณกระตุกทำไมเวลาเราจะพูดอารมณ์ต้องได้ครับเวลาเราพูดว่ากระจึ้งเนี่ยนะครับเราต้องขยับกระจึ้งอารมณ์ต้องได้มองตามตรงเนี่ยผมนั่งดมขนเขาอยู่ตลอดเลยเขาหอมมากเอาตรงๆนะไม่ได้เป็นหมามีกลิ่นนะครับเหรอฮะมันหอมด้วยพี่ทำยังไงให้มันฟูอย่างเงี้ยถ้าเรื่องการดูแลเนี่ยมันจะทำให้แค่เหมือนเราผมโดกดำแล้วเราหวีเฉยๆมันทำให้ดูดีขึ้นแต่มันไม่มีต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่มียาหรือว่าอะไรชนิดไหนที่ทำให้แบบจากหมาที่ขนน้อยๆกลายมาเป็นหมาขนเยอะไม่ได้เร่งสีแบบใช่ใช่อารมณ์นั้นมันไม่มีเพราะฉะนั้นการดูแลเราก็แค่หวีคนแล้วที่สำคัญนะคุณวิลลี่ผมรู้สึกเนี่ยผมอุ้มเนี่ยคนไม่ร่วงว่ะที่ผมเลือกปอมตอนนั้นนะเพราะผมอ่ะแพ้อากาศแล้วผมก็แพ้ขนสัตว์แต่ปอมอ่ะมันเป็นขนที่มันไม่แพ้ใช่มันก็ไม่บางคนเข้าใจว่าอุ้ยขนเยอะแล้วมันจะร่วงฟุ้งทั้งบ้านจริงๆมันก็โอเคมันก็เหมือนผมเราอ่ะที่อาจจะร่วงบ้างนิดหน่อยแต่มันไม่ใช่แบบนั่งไหนร่วงนั่นจับมาปุ๊บแต่บางตัวนี่ร่วงนั่นจริงๆแต่บางตัวนี่ร่วงแบบถ้าเป็นน้องปอมเพศเมียครับเขาจะอย่างเช่นช่วงที่เขาเป็นรอบเดือนเป็นฮีทมีเลือดช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เขาผัดขนด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับผมแนะนำว่าการเลี้ยงตัวผู้ก็ดีที่สุดเพราะปีนึงเขาผัดแทบจะน้อยมากแล้วตัวผู้ก็สวยกว่าตัวเมียโดยธรรมชาติมากมากนี่เขามารับเองมาเองครับหลายอย่างเงี้ยก็เป็นภาพถ้าอย่างผมถ่ายก็จะเป็นมาเองใช่ก็คือเขาต้องเดินทางมาเพื่อมาเลือกสุนัขด้วยบางคนก็มาอย่างนั้นเลยมาเพื่ออย่างนี้แล้วหิ้วกลับใช่ครับหิ้วกลับเราก็จะเตรียมเรื่องเอกสารให้แนะนำว่าต้องทำอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะแต่ละประเทศกฎก็ไม่เหมือนกันครับหิ้วไปก็ไม่เหมือนกันบางทีก็อาจจะต้องติดต่อสายการบินให้ลูกค้าว่าเหมือนบุ๊กิ้งหมามีหมาไปด้วยนะลูกค้าต้องการหิ้วขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็มีบริการตรงนั้นแล้วเราก็มีสัตวแพทย์ที่จะออกใบต่างๆเพราะว่าแต่ละประเทศเอาเข้าไปก็ต้องไปตรวจที่ตรงที่เขามีให้ตรวจทำเอกสารเพื่อนำอนุญาตให้นำสัตว์ออกนอกประเทศอะไรเงี้ยครับไกลสุดที่เคยส่งไปไกลสุดก็โซนยุโรปครับผมอย่างใกล้ๆวันเนี้ยก็จะมีส่งไปที่โซนแบบอิตาลีกับเยอรมันไปทุนนะอิตาลีเยอรมันยังไกลไม่พอมีที่ไหนอีกมีแอฟริกาไหมมีบราซิลบราซิลมีครับเฮ้ยบราซิลที่ไกลมากเลยนะแล้วก็มีพ่อพันธุ์บางตัวที่เรานำเข้าจากบราซิลก็ตัวไหนมีตัวนั้นใช่ครับผมและอย่างที่มาจากบราซิลเนี่ยมันมีส่วนต่างยังไงกับที่ทำไมต้องเป็นบราซิลจริงๆด้วยชอบอาจจะชอบด้วยครับแล้วก็ด้วยสีนี้ผมก็สีนี้นำมาจากบราซิลใช่ครับสีเขาเรียกว่าไตคันเลอร์เต้นให้ดูหน่อยเต้นแบบบราซิลให้ดูนะดึงดะดึงดะไอ้ยะไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีอารมณ์ร่วมฮะหน้าเฉยด้วยครับผมอ่ะผมว่า
คนอ่ะอยากเขาคงจะอยากรู้แล้วล่ะว่าสมมติเราจะสายประกวดเอาประกวดในไทยแล้วกันเผื่อว่าเราจะปรุงแต่งให้ปอมของเราเนี่ยสวยที่สุดในวันนั้นเราจะทำยังไงบ้างครับก็จะเป็นจริงๆจะเป็นวิธีการกรูมมิ่งนะครับส่วนเขาเรียกว่ากรูมมิ่งอะเนาะก็คือการแต่งขนให้ได้ตามมาตรฐานสายพันธุ์ให้ได้ตามมาตรฐานในลักษณะของแต่ละสายพันธุ์เอาละพี่นี่ผมอยากเห็นแล้วว่ามันจะต่างกันไหมเราจะแต่งกันตรงนี้เลยหรือเปล่าคุณอาจะมีห้องเป็นโซนที่ไว้แต่งขนอีกโซนนึงครับเราไปแต่งให้ปอมเนี่ยมันเพอร์เฟคกันดีกว่าครับจ้ะกรณีห่างเนี่ยใช้กับหมาโตที่เป็นขนหยาบแบบนี้แหละแต่จริงๆก็ถ้าเกิดว่าคุณเห็นหลักสูตรนี้ไปปุ๊บเนี่ยจำไปใช้กับคล้ายกับสัตว์อื่นๆของคุณก็ได้นะฮะถ้าคุณอยากจะกรูมมิ่งอีกวาน่าก็ลองไอ้บ้ามันไม่มีคนเออ